เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีปีใหม่ในปี2018เพื่อนๆก่อนนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มสุ่มอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนอัปเดตครับจะได้ไม่ผิดหวังครับหลังจากผ่านช่วงปีใหม่มานะครับก็พอดีเปิดเว็บไซต์ Apple ครับก็ติดตามเรื่องของการอัปเดต iOS เนี่ยแหละแล้วก็ได้เจอหน้าฟีดข่าวของ Apple ที่แถลงการแจ้งมาครับเกี่ยวกับปัญหาที่ลดความเร็วของเครื่องของเราครับกับปัญหาเวลาการใช้แบตครับแล้วแบตมันเสื่อมฮะช่วงเดือนที่แล้วครับก่อนปีใหม่นะฮะ Apple ก็ได้ปล่อยตัวอัปเดตล่าสุดมาเนาะ iOS 11.2.1 ครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหามากมายเกี่ยวกับการใช้งาน iPhone ของเพื่อนๆ นะครับรวมถึงเครื่องช้าลงนะแล้วก็มีหลายๆคนครับพยายามหาเหตุผลครับว่าทำไม iOS นะครับหรือ iPhone ของเราเนี่ยพออัปเดตแล้วเครื่องมันช้าลงครับแล้วก็เครื่องดับฮะรวมถึงเครื่องค้างแล้วก็แอปพลิเคชันบางตัวก็ยังใช้ไม่ได้อีกด้วยครับโดย Apple ก็ออกมาตอบคำถามนะครับสาวก iPhone นะว่าการที่เครื่องมันช้าลงเนี่ยเพราะว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมนั่นเองครับก็เลยทำให้เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะในโลกโซเชียลครับทุกคนก็ต่างกับโวยวายนะว่านี่คือการตลาดของ Apple ใช่ไหมครับในการที่จะให้เราฮะไปซื้อ iPhone เครื่องใหม่ที่ราคาแสนแพงเหลือเกินนะครับก็ไม่ไหวนะฮะอ่ะก็มีการฟ้องร้องกันไปครับในฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในวันที่28ธันวาที่ผ่านมาครับ Apple ก็ได้เปิดแถลงการครับแล้วก็ลงในหน้าเว็บไซต์ของ Apple เรียบร้อยนะครับเกี่ยวกับคำตอบครับในเรื่องของการใช้งาน iPhone และประสิทธิภาพลดลงนั่นเองฮะโดย Apple ได้ให้คำตอบดังนี้ครับApple ออกมาชี้แจงเรื่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับว่าแบตเตอรี่ที่มันเสื่อมลงเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าอายุการใช้งานครับของ iPhone นั่นเองครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยประกอบด้วยสารเคมีครับซึ่งมีการเสื่อมถอยในการใช้งานนะฮะซึ่งเรื่องนี้สำหรับผมนะครับมันเป็นเรื่องที่ยอมรับได้อยู่แล้วครับในการใช้งานโทรศัพท์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ตามนะพอมันนานไปครับแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามอายุการใช้งานครับสำหรับเรื่องที่เครื่องช้าลงหลังจากแบตเตอรี่ใกล้หมดอายุหรือแบตเตอรี่เราเสื่อมเนี่ยนะ Apple ก็ออกมาบอกว่าการทำงานแบบนี้เขาพัฒนามาตั้งแต่ iOS 10.2 แล้วแต่พวกเราครับไม่รู้สึกนะดังนั้นครับเขาบอกว่าใน iOS 10.2 เนี่ยได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยใน iOS 11 ครับกับ iPhone 7 และ iPhone 10 นะฮะก็เลยมีการพัฒนาครับเอาฟีเจอร์แบบเดียวกันวิธีการคิดแบบเดียวกันเนี่ยก็คือในการที่แบตเตอรี่พอเริ่มเสื่อมนะเขาก็จะให้เครื่องเนี่ยลดการทำงานครับเพื่อตัดปัญหาเพราะบอกว่าเราเนี่ยอาจจะกำลังถ่ายรูปอยู่หรือกำลังดาวน์โหลดอยู่ครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขัดข้องในระหว่างที่เราถ่ายรูปหรือเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับก็ปิดเครื่องหมดซะเลยแบบนี้ก็ได้เหรอฮะเขาก็บอกว่าเป็นการถนอมเรื่องของชิปต่างๆครับให้เกิดการเสียหายครับทางที่ดีครับเมื่อแบตใกล้หมดอายุครับ Apple ก็แนะนำว่าให้คุณควรจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ครับโดยเรารู้อยู่แล้วครับการเปลี่ยนแบตเตอรี่กับศูนย์ Apple Care นะครับหรือบริษัท Apple เนี่ยมันช่างแพงเหลือเกินนะครับตัวนึงเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ 2,500 ถึง 3,000 บาทกันเลยทีเดียวครับอ่ะแต่อย่างไรก็ตามครับ Apple ก็ออกมาขอโทษผู้ใช้และก็สาวก iPhone ทั้งหลายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรวมถึงครับสำหรับในปี2018นี้ครับ Apple ก็เลยบอกว่าดังนั้นครับเพื่อเป็นการขอโทษทุกคนที่ใช้ iPhone ครับและก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากแบตเตอรี่ที่ใกล้หมดอายุของ Apple เองนั่นเองครับโดย Apple ครับก็ได้แถลงการออกมาทั้งหมด3ข้อนะครับที่จะช่วยเหลือคนที่ใช้ iPhone รุ่นเก่าๆอย่างพวกเรานี่แหละโดยข้อที่1ครับคนที่ใช้ iPhone ครับตั้งแต่ iPhone 6ขึ้นไปไม่ว่าจะเป็น6ครับ 6Sนะครับหรือว่า SE iPhone 7หรือ iPhone 10ก็ตามถ้ามีปัญหาเสื่อมเรื่องแบตเตอรี่ Apple ครับลดราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ครับจาก 2,900 บาทครับเหลือเพียง 1,000 บาทเท่านั้นเองโดยรายละเอียดต่างๆครับก็ให้รอจดหมายอย่างเป็นทางการนะครับของบริษัท Apple ครับหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ของ apple.com ได้นั่นเองครับและข้อที่2ครับ Apple จะพัฒนา iOS ไวเวอร์ชั่น11เนี่ยแหละให้สามารถดูอายุแล้วก็การใช้งานของแบตเตอรี่ของเราเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นครับและข้อสุดท้ายครับข้อที่3ครับ Apple สัญญาว่าจะพัฒนาระบบ iOS ครับให้ซัพพอร์ตแล้วก็ตอบสนองการใช้งานของพวกเราสาวก iPhone เนี่ยแหละให้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ขอบคุณครับที่ยังคงใช้ iPhone ครับของ
Apple ต่อไปฮะและสำหรับเพื่อนๆครับที่กำลังจะโยน iPhone เครื่องเก่าของตัวเองทิ้งนะครับอย่าพึ่งนะครับเก็บไว้ก่อนฮะเพราะว่า Apple ก็มีการพัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีข่าวคืบหน้ายังไงนะครับเดี๋ยวจะมาทำบอกไว้ในช่องนี้เช่นกันนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มสุดๆอันซีครับถ่ายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนอัปเดตครับจะได้ไม่ผิดหวังกับวันนี้ครับคลิปบอกแจ้งข่าวครับจากทาง Apple นะครับแล้วก็ชมคลิปอื่นๆได้ด้วยครับจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ในการ์ดนี้เลยนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย